โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับใครที่อยากทำเมนูขนมมันม่วงกับถั่วแดงหลวงสูตรพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับรองว่าถ้าใครได้ทานเป็นต้องติดใจอย่างแน่นอนอร่อยแถมได้คุณประโยชน์จากถั่วแดงหลวงอีกด้วยวันนี้เรามีเคล็ดลับในการเลือกถั่วแดงหลวงมาฝากกันค่ะถั่วแดงหลวงที่ดีจะต้องมีความสดสะอาดสีแดงเข้มไม่มีรอยด่างเมล็ดใหญ่ไม่แตกหักอย่างถั่วแดงหลวงตราข้าวทองเพราะข้าวทองได้คัดสรรมาอย่างดีคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าสดสะอาดอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเป็นไงล่ะเจ๊บอกเลยว่าอย่างที่เจ้บอกว่าอยากทานอาหารอิตาเลียนนะแล้วก็แบบบรรยากาศดีๆเหมือนแบบมาแบบทะเลสาบสวยๆอะไรเงี้ยอ่านชื่อร้านก็ไม่ถูกเลยอิลมาเร่อะไรนะอิลมาเร่กลัวพลาดคือมันเป็นภาษาอิตาเลียนนะโอ้ว้าวแปลว่าทะเลสวยงามแต่เราพาเจ้มาไงตอบโจทย์นะนี่คือตอบโจทย์เจ้บอกอยากได้อาหารอิตาลีไม่ใช่เราเห็นหน้าร้านก็รู้แล้วว่าอาหารอร่อยเราเห็นชื่อร้านเราก็รู้ว่าอร่อยเพราะเรารู้ว่ามันไม่ใช่ภาษาไทยไม่จะฉีดได้ทำไมมันสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับสาธิตแมววิจิตรครับเรียกไวก็ได้ครับกิมาเร่แปลว่าแปลว่าทะเลครับอย่างที่เราสองคนเข้าใจกันใช่ครับทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารอิตาลีพอเรียนจบก็ไปตามภาษาวิศวะเคมีเลยนะครับก็คือไปทำงานที่ระยองนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโรงงานปิโตรเคมีแล้วก็ได้โอกาสไปเรียนโทพอกลับจากเรียนโทเนี่ยก็กลับมาทำงานอุตสาหกรรมเดิมแหละแต่ว่าความชอบในการทำอาหารกับความที่อยากจะเปิดร้านอาหารเนี่ยยังมีอยู่ในตัวก็เริ่มที่จะหัดทำคุกกี้แล้วก็รับออเดอร์แล้วก็มีการขยับขยายเข้าไปขายในห้างมีเค้กเข้าไปเพิ่มพอมีการขยับขยายเข้าไปใกล้กับฟู้ดคอร์ทก็ได้ทำอาหารบางเมนูเพิ่มอย่างเช่นสปาเกตตี้พิซซ่าพอถึงจุดนึงอ่ะเราคิดว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยด้วยความที่อยากจะทำร้านอาหารก็เลยตัดสินใจที่จะมาเปิดเป็นร้านอาหารเต็มตัวที่นี่นะครับเขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆอ่ะได้เป็นค่อยไปครับแล้วก็โชคดีที่ในงานที่ทำเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยก็ได้ไปชิมอาหารหลายๆที่มีโอกาสได้คุยกับเชฟแล้วก็มาหัดทำก็ได้ไอเดียได้ความรู้เพิ่มแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆการตกแต่งเขาแบบเป็นอิฐๆอย่างนี้นะคืออยากให้ดูอบอุ่นครับแพงนะอิฐอย่างเงี้ยมาเรียงอ่ะเสียค่าแรงไปเก็บมาเองครับอิฐพอกันเลยผมมีอีกหนึ่งคำถามนะพี่ไวทำไมต้องเริ่มจากคุกกี้อ่ะมันทำไมอ่ะหนึ่งคือเนื่องจากว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยพยายามไปคิดกับเพื่อนอยู่ว่าอยากจะเปิดร้านแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปนะครับค่อยๆทดลองแต่คุกกี้เนี่ยพอได้มีการไปเรียนปุ๊บแล้วเอาไปให้เพื่อนชิมพอมีการชิมปุ๊บก็เลยเพื่อนก็เลยออเดอร์ครับพอมีการสั่งต่อเนื่องแล้วออเดอร์เริ่มเยอะขึ้นจนทำไม่ไหวพอทำไม่ไหวก็เริ่มจ้างคนพอจ้างคนกลายเป็นว่าผลิตได้มากขึ้นได้มากเกินก็ต้องหาที่ขายพอหาที่ขายก็ต้องไปเข้าห้าง มันก็เลยเป็นสเต็ปที่เหมือนกับว่าเราต้องขยับไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ที่เราเป็นเราคุกกี้ที่บอกเนี่ยคุกกี้ในตำนานยังมีขายมันคือในตำนานมีครับยังมีขายในร้านใช่ไหมมีครับยังมีอยู่ครับงั้นก็แปลว่าเราสามารถกินของเขาเสร็จแล้วเราก็กินคุกกี้ของเขาได้เป็นหนึ่งในตำนานจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นน่ะที่แบบทำให้ความฝันของเขากับความชอบของเขาแบบสำเร็จได้กลับไปฝึกทำคุกกี้แล้ว ปกติอาหารอิตาเลียนมันจะครอบค่อนข้างกว้างมากเพราะว่าอาหารฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาหารอิตาเลียนสักครึ่งแล้วเนาะครับถ้ามาที่อิลมาเร่เนี่ยจะเป็นอาหารอิตาเลียนประเภทไหนคะพี่ไวครับที่ร้านเรามีตั้งแต่ซุปสลัดมันบดอบชีสพิซซ่าสเต็กแล้วก็มีของหวานนะครับมีให้เลือกมากมายเป็นแรปเปอร์ไหมครับไม่ครับคนใจสายป๊อปครับนี่สุดยอดคือจริงๆมีอาหารครบทุกประเภทอาหารเลยครับพี่ไวที่นี่มีโปรโมชั่นที่เป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมครับใช่ครับคือวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวถ้าผมมาคนเดียวผมจัดเต็มไปแล้วอ้าวคือเรามาด้วยกันหลายๆคนเราก็ต้องรู้วิธีที่ทำให้เราอิ่มแบบประหยัดกระเป๋าที่สุดใช่ไหมครับคิดแบบออปติมอลพี่แบบวิศวะแปลว่าอะไรอ่ะคือแบบคุ้มทุนไงอ๋ออะไรถูกที่สุดและดีที่สุด
แต่ว่าที่นี่มีโปรโมชั่นยังไงบ้างคะเป็นบุฟเฟ่ด้วยครับคือโปรโมชั่นของที่ร้านเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นประจำเดือนคือลด 30% แต่ถ้าเกิดว่ามาลูกค้ายังสามารถเลือกบุฟเฟ่ได้ซึ่งบุฟเฟ่เนี่ยก็จะมีเป็นเซตหลากหลายแล้วก็มีส่วนลดได้ถึง 40% ขึ้นไปขอสักเซตเซตอาจจะเป็นเซต A ก็อาจจะมีพวกซุปสลัดมันบดนะครับแล้วก็คนที่ลูกค้าที่ชอบแนวทางที่เป็นอาหารคลีนเนี่ยจะเหมาะกับเซตนี้มากๆนะครับสลัดไม่อั้นใช่ครับไม่อั้นสั่งได้ตลอดสั่งได้ทุกเมนูแล้วก็จะมีตัวสปาเกตตี้เข้ามาเสริมด้วยนะครับแป้งไปเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นเซตของพิซซ่าสำหรับคนที่ชอบอาหารที่มีชีสเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าเป็นไขมันดีดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพิซซ่าทุกเมนูสั่งได้ไม่อั้นเหมือนกันแล้วก็พร้อมกับตัวซอฟต์ดริงค์นะครับโอ้มีเครื่องดื่มให้ด้วยนะใช่แล้วก็เซตสุดท้ายเนี่ยก็จะเอาเซต2เซตเนี่ยเข้ามารวมด้วยกันแล้วก็เมนูอบชีสทั้งหมดของที่ร้านเนี่ยมารวมเข้าด้วยกันคราวนี้ทานได้ไม่อั้นเลยครับชอบแบบไหนหรือคุณอยากกินวันนี้แบบคลีนนะวันนี้แบบเบาอิ่มกลางอิ่มนะเลือกได้หมดเลยใช่ครับมีทั้งคลีนเดย์มีทั้งชีสเดย์เพราะฉะนั้นสามารถเลือกได้หมดนะครับโอ้โหบอกเราไม่ธรรมดาคนนี้ไม่ธรรมดาเปลี่ยนพิธีกรคู่ดีกว่าพี่ไวคะครับขออนุญาตเริ่มทานนะคะก็อาจจะขอเริ่มที่ตัวสลัดอกไก่นะครับก็ตัวนี้แหละที่เป็นอาหารที่อยู่ในกลุ่มของอาหารคลีนนะครับคนที่รักสุขภาพเนี่ยสามารถสั่งได้สลัดพี่ก็มีเนื้อสัตว์ให้เราด้วยนะใช่ครับใช่เป็นอกไก่นะครับตัวอัพเพทไทเซอร์อีกตัวนึงที่เราอยากจะแนะนำซึ่งเป็นเมนูใหม่ของที่ร้านก็คือตัวทะเลอบชีสนะครับซึ่งชีสที่เราใช้ในเมนูนี้เป็นโฟร์ชีสก็มีมอสซาเรลล่ามีพาร์มิซานมีเชดดาร์แล้วก็มีเอ็มเบนทอลเพื่อให้ตัวชีสเนี่ยมันได้รสชาติที่ครบนะครับทั้งกลิ่นทั้งยืดทั้งรสชาติมาถึงตัวสปาเกตตี้ก็จะเป็นคาโบนาร่าเบคอนลักษณะเด่นของคาโบนาร่าของที่ร้านก็คือว่ารสชาติเข้มข้นแล้วทานแล้วไม่เลี่ยนใช่ครับเป็นซอสเป็นกลิ่นกระเทียมจัดจัดเอ้ยได้รู้ได้ไงอ่ะเห็นรอยแหว่งไหมอีกแล้วเก่งมากเลยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกว่าเครื่องปรุงมีอะไรกระเทียมเยอะแล้วก็ไปบอกสูตรเขาด้วยนะคือมันเป็นความซักร้านไปเลยกินพาสต้าซอสแล้วก็มีกระเทียมเพิ่มแล้วรู้สึกว่าคาโบนาร่ามันไม่เลี่ยนจริงๆที่พี่บอกนี่แนะนำส่วนตัวเลยว่าแล้วก็มีพิซซ่านะครับพิซซ่าเราก็วัตถุดิบเราทำเองทั้งหมดตั้งแต่แป้งแล้วก็ซอสนะครับก็เป็นพิซซ่าแบบบางกรอบกรอบนอกนุ่มในพิซซ่าอันนี้พี่มีประมาณกี่อาจจะเกือบถึง30หน้าโอ้นะครับคือมีหน้าแบบคัสตอมที่อยากได้เองบ้างเช่นนานาอยากกินชีสล้วนพี่หนูเคยสั่งพิซซ่าชีสล้วนมากินที่บ้านจริงๆนะเอาแค่ชีสอย่างเดียวพี่ทำให้ไหมมีครับเรามีมาร์การิต้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าอยากจะสั่งหน้าที่ไม่มีในเมนูเนี่ยเราก็ทำให้ได้ทำให้ได้หมดในเมื่อเขาทำเองทุกอย่างอยู่แล้วเขาสามารถจัดให้ได้หมดใช่ครับแล้วก็เมนูสุดท้ายก็คือเป็นสเต็กพ็อกช็อปนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวสลัดบัลซามิกแล้วก็มันบดลักษณะเด่นอีกอย่างนึงของตัวซอสสเต็กอันนี้ก็คือเป็นซอสองุ่นนะครับซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นแล้วก็ตัวมันบดของเราจะเป็นตัวไฮไลท์อีกตัวนึงที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเริ่มน่าจะเริ่มจากสลัดก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้มันกำลังร้อนๆยืดๆเลยนะฮะครับขออนุญาตอันนี้ทะเลอะไรนะฮะทะเลอบชีสทะเลอบชีสเป็นเมนูใหม่ของที่ร้านเลยนะครับชีสขนาดนี้เลยเหรอโฟชีสพี่เขาบอกอยู่ก็มันใหญ่มากเลยเต็มปากเลยอร่อยมากด้วยวัตถุดิบเขาสดเนาะแล้วมันไม่ขาวไม่มีน้ำน้ำออกมาเลยมันกินง่ายมากให้อีกหนึ่งเมนูนะครับแอปเปิลไทเซอร์อันนี้จะเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยก่อนครับเป็นสลัดเนาะสลัดอกไก่ครับเป็นสลัดน้ำส้มบาลซามิกแล้วก็ใส่ด้วยอกไก่ย่างเรารู้สึกดีนะกับสลัดผักชามเนี้ยเราแฮปปี้อยากจะบอกว่าแค่ทานผักมันก็รู้สึกดีแล้วนะฮะเพราะผักของเขาก็คือเต็มใบอะแล้วก็เคี้ยวแบบกรอบๆข้างในแต่ที่ชอบจริงคือน้ำสลัดของเขามีความเป็นบาลซามิกแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวหรือฉุนจนเกินไปครับอันนี้ผมคิดว่ามันทานง่ายจริงๆแล้วก็ทานกับเนื้อสัตว์แล้วก็มีตัวที่เป็นพริกฝรั่งต่างๆพอเคี้ยวก็จะมีกลิ่นเนี่ยฉุนเข้ามาด้วยมันเหมือนผสมผสานอันนี้เป็นสลัดที่ทานเพลินใช้คำนี้ว่าอร่อยมาครับต่อที่มาครับสปาเกตตี้ครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนชอบเป็นตัวขายดีเพราะว่ารสชาติจัดจ้านใครๆมาก็ชอบทานรสจัดอ่ะแล้วมันก็แบบกินง่ายมันเป็นคาโบนาร่าที่ไม่เลี่ยนเลยขอคำได้ไหมอ่ะเอาเลยไม่เกรงใจพอเลยเห็นเบคอนนี่ดูเบคอนที่เขาให้เราดี
อร่อยมากครีมเข้มข้นนะแต่ว่าด้วยความที่มีกระเทียมแล้วมีความหอมของเบคอนมันทำให้แบบเราคิดว่าเราสามารถเก็บได้หมดเลยจานนี้เก็บได้หมดไม่ต้องเกรงใจเลยครับใช่นอกเหนือจากพาสต้าคาโบนาร่าแบบนี้ของที่มีแบบอื่นอีกไหมฮะมีครับก็คือมีพวกซอสมะเขือเทศหรือว่าจะเป็นพวกเพสโต้แล้วก็มีทั้งสไตล์ฟิวชั่นไทยอย่างเช่นผัดขี้เมาก็มีนะครับก็มาเลือกตามเมนูได้เลยนะฮะห้ามพลาดจริงคือถ้ามาปุ๊บเนี่ยอยากให้สั่งคาโบนาร่าก่อนนะแล้วก็คือสั่งหมดเลยเนี่ยตามโต๊ะนี้อร่อยจริงๆนะฮะมาต่อด้วยพิซซ่าก่อนไหมฮะครับนี่เป็นพิซซ่าฮาวายเอียนครับฮาวายเอียนกินง่ายเป็นหนึ่งใน30กว่าหน้าที่มีใช่ครับผมถามนิดนึงที่พี่โรยๆเนี่ยคือออริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นผงเครื่องเทศมีออริกาโน่มีพริกไทยแล้วก็มีตัวเกลืออันนี้คือเหมือนแบบว่าเราใช้คำว่าปรุงรสเนาะให้แบบให้เสร็จสับเลยครับชื่นชอบเลยคือรู้สึกว่าซอสใช่นะฮะคือพอเราเคี้ยวไปอ่ะนอกเหนือจากตัวแป้งที่มันบางแล้วมันห่อไว้หมดแล้วนะซอสมันเหมือนแบบมันเป็นตัวที่ไม่ได้รสจัดไม่ได้อะไรนะแต่แบบมีความหวานมีความเปรี้ยวนิดนึงมันทำให้แบบหน้าฮาวายเอียนเนี้ยมันสมบูรณ์มากๆเลยครับนี่คือสุดยอดจริงนะครับเดี๋ยวมีกล่องพิเศษให้ครับเมนูนี้ชื่ออะไรคะเป็นสเต็กพอร์กช็อปครับก็ประกอบด้วยตัวสลัดน้ำส้มบาลซามิกมันบดที่อร่อยมากนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวพอร์กช็อปแล้วก็เป็นซอสองุ่นคำแรกเราเจอความเป็นองุ่นนะแต่พอท้ายๆคำอ่ะมันเป็นกลิ่นเกรวี่ที่แบบเที่ยวมากชาร์จแต่แล้วหอมอร่อยมากเลยใหญ่ไปป่ะเราจะให้ดูว่ามันบดอะที่สองสีนะเขามีทั้งครีมซอสข้างบนอ๋อโอเคแล้วก็มีมันบดแต่เราก็กินหมดนะคำนี้ไม่ได้ว่าอะไรคือถ้าจะตัดใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องอธิบายกันก่อนเออเอาเป็นว่าเนื้อหมูนะฮะอร่อยมากเขามีกลิ่นที่เขาหมักไว้แล้วแล้วก็ตัวซอสมีความหวานหวานนะฮะแล้วก็เค็มตามมีกลิ่นองุ่นที่ชัดมากหอมอร่อยคือเราไม่ค่อยได้ชินกับตัวซอสที่เป็นแบบนี้แต่เนี้ยเป็นซอสองุ่นที่ล้ำเลิศมากนะฮะถ้าเจ้าของบอกว่ามันบดอร่อยมากเนี่ยเราไม่ขัดเขาจริงๆนะนอกจากอาหารอร่อยมากๆแล้วเครื่องดื่มของเราสองคนขอโทษจริงๆมันฟองไปหน่อยนึงเขามีภาพเต็มเขามีภาพเต็มแล้วนะมีภาพเต็มสีเขียวอันนี้ที่นานาทานคือครับเป็นกีวีแอปเปิลแพปเป้ครับก็จะสดชื่นทำให้สดชื่นครับอมเปรี้ยวแต่เราชอบมากเพราะเรารู้สึกว่าพอทานอาหารแบบนี้เจอเครื่องดื่มแบบนี้มันกินได้เยอะขึ้นอ่ะของผมดีกว่าฮะครับอันนี้เป็นบลูอิมาเร่เฟเป้ครับชื่อร้านเลยใช่เป็นชื่อร้านเลยอันนี้ก็คือจะหวานๆแล้วก็มีกลิ่นหอมใช่ครับอร่อยมากแล้วก็เย็นๆแบบนี้ไม่ต่างกันเลยเด็ดขาดมากฮะนอกเหนือจากเครื่องดื่มเย็นๆที่นี่ก็มีชากาแฟครบหมดใช่ครับนะฮะแต่ว่าที่รอเราอยู่นะฮะก็คือของหวานแสนอร่อยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงนี้แป๊บนึงอันนี้เป็นฮันนี่โทสต์กับไอศครีมวานิลาแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับทำไมมันแหวงๆเนาะมีใครแอบทานไปหรือเปล่าครับ เหมือนพี่จับแอบจับได้ว่าน้องทำอะไรลงไปมันมีการชิมไปแล้วนะฮะมันอร่อยมากมันเข้มข้นมากเลยไอศครีมเราไม่ได้อะไรระหว่างนี้ก็กินไปพูดไปโอ้โหโทสต์ของพี่นี่คือเหมือนมาแช่ในเนยมาเลยนะฮะอันนี้คือสุดยอดจริงโอ้ยดูไม่ตอนตักให้เราไม่ลาดอ่ะยังไงเราจะตักไอติมขอโทษไอติมนี้มี2รสครับคือวานิลากับช็อกโกแลตเนาะใช่ครับโอเคอันนี้ที่ร้านก็ทำเองครับเป็นโฮมเมดทุกอย่างเลยใช่ครับไม่ปล่อยให้รั่วไหลไปทางไหนเลยนะฮะข้างบนเขาโรยเอามอนด้วยพอเคี้ยวเคี้ยวปุ๊บก็ยิ่งเคี้ยวยิ่งมันไม่มันดีมากเลยอ่ะเพราะว่าขนมปังของเขาอ่ะเวลาเราทานอ่ะเปลือกข้างนอกมันกรอบแบบกรอบครบเลยนะแต่ข้างในจะเป็นเนื้อนุ่ม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 เลยอ่ะแล้วฉ่ำมันมากฉ่ำมากใช่นอกเหนือจากตัวโทสต์แล้วยังมีแบบอื่นอีกไหมฮะครับแล้วก็จะมีตัวบราวนี่แล้วก็เป็นช็อกโกแลตฟองดองทานคู่กับไอศกรีมได้มีพายบลูเบอรี่มีให้เลือก
หลายตัวเหมือนกันครับซึ่งเราก็จะเน้นเป็นสไตล์โฮมเมดที่เราทำเองใช่ครับส่วนผสมทุกอย่างก็คัดเองทำเองไม่ปล่อยให้คนอื่นรู้หมดคือไม่ใช่ก็ด้วยแต่ว่าชื่นชอบจริงๆคือพอขนมปังทำเองอ่ะเขาควบคุมได้เขารู้เลยว่าก่อนเสิร์ฟก็ต้องอบยังไงใส่เนยยังไงพวกมันถ่ำมากมันดีมากสิ่งสำคัญคือเรามีทีมงานที่ดีกว่าครับไม่ได้รับแล้วก็บริหารจัดการให้ทุกอย่างมันลงตัวพี่หล่อแล้วหล่ออีกไหมขอบคุณครับมาเรื่องคุกกี้ดีกว่านี่ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นช่วงเลยนะว่าแบบเป็นคุกกี้ในตำนานเป็นจุดเริ่มต้นของพี่ไวจากวิศวกรหนุ่มใช่ครับกลายมาเป็นคนขายอาหารแล้วยังเป็นวิศวกรอยู่ด้วยอันนี้เป็นคุกกี้อะไรครับผมง่ายแกะไหมครับครับเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอัลมอนด์นะครับจุดเด่นของคุกกี้ของเราก็คือเนยที่เราใช้เราใช้เนยคุณภาพดีแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมากเอาไหมครับหอมจริงหอมจริงเราใช้เนยดีจริงแล้วก็ส่วนผสมพอดีอ่ะเขามีเขียนด้วยนะว่าอันไหนเป็นเซมิซอฟอันไหนเป็นซอฟอันไหนเป็นคริสปี้อันไหนเป็นแบบคุกกี้แบบนิ่มคุกกี้แบบกรอบใช่ไหมใช่ครับจริงๆเขามีคุกกี้สี่แบบเนาะใช่ครับไม่แปลกใจเลยจุดเริ่มต้นมันเจ๋งเป้งขนาดนี้ความจริงเราอยากกินแค่คำเดียวอ่ะเราจะหมดแล้วเนี่ยรอเจ้พูดอยู่คือเจ้ไม่พูดเราก็กินไม่ได้ไงคือเข้าใจป่ะมันเป็นปัญหาตรงนี้แหละพี่วัยครับอีมาเล่เนี่ยเปิดวันไหนปิดวันไหนปิดกี่โมงครับร้านเร็วสุดเลยครับจะกินต่อร้านวันธรรมดาเปิดอังคารถึงศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับรับออเดอร์จนถึงสามทุ่มวันเสาร์อาทิตย์เปิด11 โมงถึงสี่ทุ่มเหมือนกันแล้วก็หยุดวันจันทร์นะครับที่ร้านหยุดวันจันทร์ครับเราถ้าเกิดว่าหลายคนที่ดูรายการเราอ่ะอยากมาอีมาเล่มายังไงถ้ามาทางด่วนมาจากในเมืองก็ใช้ทางด่วนศรีรัตน์กาญจนาภิเษกลงทางลงราชพฤกษ์นะครับพอเข้าถนนราชพฤกษ์แล้วเนี่ยกลับรถกลับมาลอดใต้ทางด่วนอีกทีนึงให้ออกซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าร้านได้เลยถ้ามาจากเพชรเกษมก็วิ่งผ่านถนนบรมราชชนนีแล้วพอลอดใต้ทางด่วนเมื่อกี้ก็เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายเข้าร้านได้เลยถ้ามาจากทางรัตนาธิเบศรก็ข้ามสะพานสวนผักคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็มากลับรถใต้ทางด่วนแล้วก็จะถึงร้านซ้ายมือนะครับจะมีป้ายอิมาเร่แปะอยู่แต่ว่าถ้ามาไม่ถูกเข้า Google ครับพิมพ์เลยอิมาเร่นะฮะยังไงก็เจอนะครับจุดสังเกตง่ายๆชื่อร้านเขาเป็นตึกเนี่ยแล้วก็มีธงอิตาเลียนใหญ่ใช่เลยเงยหน้ามองก็แน่นอนชัดเจนว่าต้องใช่แน่นอนนะฮะอาหารอร่อยมากขนมอร่อยมากพี่ไวน่ารักมากวันนี้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณให้พวกเราได้มาทานยินดีครับโปรโมชั่นวันนี้เป็นอะไรนะเทดดี้วันนี้เป็นคลีนเดย์นะครับจะมีคลีนบ้าอะไรเทดดี้